بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านบรรดาท่านพี่น้องที่มาที่นี่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจออกจากรอมฎอนนะครับขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆพี่น้องนึกอะไรไม่ออกในนั่งง่ายที่สุดกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละพี่น้องไอ้ง่ายๆแบบนี้แหละไม่ค่อยไรไม่ค่อยได้กล่าวหลายคนบอกอาจารย์โหของอาจารย์มีแต่ง่ายๆทั้งนั้นเลยเอามันจะยากหน่อยสิเนี่ยคนอื่นเขาสอนดะออยาวมากเลยไอ้เราเวลาเราสอนดะออต้นยาวให้ดูสอนแล้วใครจะไปจำได้ยาวขนาดนี้ดูพูดตกลงเอายังไงเอาอย่างไรพี่น้องรอไอ้คนจะทำตามใจกับตามไม่ถูกไงนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้โอกาสเราพี่น้องคนเนี่ยนะครับจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบกับท่านญิบรีลนะครับญิบรีลก็บอกกับนบีเตือนถึงคนที่กำลังจะเดินทางเข้าสู่รอมฎอนใครก็ตามมีชีวิตอัดรกะชะฮ์รอมฎอนมีชีวิตทันเดือนรอมฎอนแล้วออกนอกเดือนรอมฎอนปั๊บออกนอกเดือนรอมฎอนคนที่ออกจากเดือนรอมฎอนแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยฟะลัมยุฟัรละฮูคนคนนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ดูยังไงอ่ะแสดงว่าคนมีชีวิตออกจากเดือนรอมฎอนแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยญิบรีลบอกกับท่านนบีว่าคนคนนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคนคนนี้ลงนรกเอาคนคนนี้ลงนรกข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนคนนี้จะถูกกันออกจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแค่อัลลอฮฺจะเอาคนคนนี้ลงนรกก็ไม่ไหวแล้วมึงไหวไหมไม่ไหวแล้วพี่น้องที่นี่ดูยังไงพวกเราเนี่ยออกจากเดือนรอมฎอนมาแล้วดูยังไงเป็นคนว่าอัลลอฮฺอภัยหรือไม่อภัยดูยังไงวิธีสังเกตง่ายๆที่สุดก็คือออกรอมฎอนมาแล้วพี่น้องเหมือนกับตอนเข้าหรือเปล่าชีวิตน่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยย้อนดูเลยสำรวจตัวเองเช็คไปยืนหน้ากระจกเลยว่าถ้าตอนนี้กับตอนก่อนเข้ารอมฎอนเหมือนกันสภาพเนี่ยญิบรีลบอกกับนบีว่าเป็นสภาพของคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยยังเหมือนเดิมใช่มั้ยใครที่ยังเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยสูงหลายคนบอกหูอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ฉันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยดูสิย่นหมดเลยออกรอมฎอนมาตีนกาขึ้นเต็มเลยรอดแล้วฉันไม่ใช่นะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาที่ทรงแต่เอาอัลลอฮ์เอาที่ไหนหัวใจดูที่การกระทําพี่น้องอ้าวเอาผมบอกให้ดู2 อย่างก่อนดูหัวใจดูยังไงเวลาเราออกนอกรอมฎอนหัวใจของเราเนี่ยพี่น้องเหมือนกับตอนที่เราอยู่รอมฎอนมั้ยเวลาถึงรอมฎอนโอ้โหได้ยินบริจาคแหมอยากจะช่วยเอา500 1,000 อ๋อโหดูสิขอบริจาคอีกแล้วแหมมันออกมานั่งกันน่ารักเชียนี่ๆอะไรคิดดีแต่ทำดีมั้ยทำไม่ดีเราทำดีด้วยต้องดีด้วยพี่น้องแล้วก็บริจาค500 1,000แล้วเวลาออกจากรอมฎอนปั๊บเวลาเขาขอบริจาคนอกรอมฎอนเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้ขอกันอย่างเดียวนี่หัวใจเริ่มไม่ดีละแล้วก็พูดไปบอกด้วยมึงอย่าไปให้มันนะไอ้พวกนี้ขี้ขอไปตะเวนเล่าทั่วนี่แหละสภาพที่ชี้ให้เห็นว่าเราออกจากรอมฎอนคำพูดก็ไม่ดีความคิดก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเหมือนกับตอนที่ยังอะไรยังไม่ได้เข้ารอมฎอนแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในข่ายของคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยดังนั้นวิธีสำรวจพี่น้องท่านอุมัรอิบนุคอตอบจึงพูดไว้ง่ายมากเลยเสียงฟ้าใช่ไหมฮะโอ้ถังขยะผมเนี่ยไม่ได้เลยแต่ยิ่งคุกคักเนี่ยมันจะโดดนะมันจะโดด
โอ้โหเพราะประสบการณ์เคยเจอหินมั่งลงหลังคาปุ้งเขาบอกอาจารย์เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครเวลาหินลงมาพัดนู่นเลยเจ้าของบ้านไปคนแรกวิ่งคนแรกเลยเจ้าของบ้านนะก็ต้องเจอกันมั่งแต่ผมบอกนะถ้าที่ไหนจะมีหินมีอะไรเนี่ยนะบอกก่อนผมว่าจะได้วิ่งทันผมมันตัวอ้วนวิ่งช้าด้วยนะเตือนก่อนอาจารย์แถวนี้เขามีเหมือนกันนะเราจะได้เตรียมท่าไว้ไม่มีใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องในเบื้องต้นวิธีสำรวจท่านอุมัรอิบนุคอตอบจึงบอกว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกอบละอันตุฮาซะบูพวกท่านทั้งหลายตรวจสอบนะเช็คให้ดีเลยตัวเราเนี่ยเช็คตัวเราอย่าไปปล่อยให้คนอื่นเช็คเพราะถ้าคนอื่นเช็คเมื่อไรเราจะโมโหฮัจญะห์ทำไมฮัจญะห์เนี่ยนะปากจัดเหลือเกินล่ะเอาแล้วมึงว่ากูเหรอไม่ได้พี่น้องตรวจสอบตัวเองแล้วก็เช็คตัวเองเยอะๆก่อนจะนอนนะพี่น้องก่อนที่เราจะหลับนอนเนี่ยนะครับในแต่ละคืนเนี่ยพยายามตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าเรามีความผิดมีอะไรที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วที่สำคัญถ้าทะเลาะกับใครพี่น้องนี่เลยออกจากรอมฎอนไปแล้วเมื่อวันอีดเนี่ยใช่ไหมโอ้เดินสลานจากจากจากเวลาไปถึงไอ้คนที่ทะเลาะจริงๆข้ามฉันน่ะนะสลามทุกคนเวลาไปเจอไอ้คนที่เราทะเลาะกับเขาทำยังไงข้ามเลยไม่เอาบุตรที่หันหลังไม่เห็นแล้วทำไปเพื่ออะไรไปขอมาอัพกับไอ้คนไม่มีเรื่องไม่มีประโยชน์ที่จะขอมาอัพต้องขอกับคนที่มีเรื่องแล้วจริงๆพี่น้องเราจะไม่หลับตาลงในหนึ่งวันจนกว่าจะเคลียร์กับคนที่เรามีเรื่องกับเขาด้วยแต่ทุกวันนี้นอนหลับกันฟีดฟีดฟีดทะเลาะกับคนทั่วซอยเลยพี่น้องผมบอกให้นะค่าปรับเลยนะครับค่าปรับสำหรับใครก็ตามที่ทะเลาะกับคนอื่นการงานที่เราทำไปไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาลงทุนเทบตายสุดท้ายไปไม่ถึงอัลลอฮฺพี่น้องดังนั้นเคลียร์ซะก่อนนะครับเคลียร์ให้หมดจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็หลับลงเรามีหนี้เนี่ยพี่น้องมีหนี้กับมนุษย์เนี่ยนะหรือใครติดหนี้เราเนี่ยเครียดมันจะคืนเมื่อไรมันจะเอามาให้เราเมื่อไรคิดคำนวณตกลงวันอย่างดีแต่เวลาที่เราผูกพันกับอัลลอฮ์เป็นหนี้เป็นเงื่อนไขกับอัลลอฮ์ไม่เคยคิดจะอะไรไม่เคยคำนวณไม่เคยปวดหัวเลยดังนั้นใครที่ทะเลาะกับพี่น้องเราบางคนบอกอาจารย์ตอนรอมฎอนเนี่ยฉันเคลียร์ไปหมดแล้วตอนนี้เริ่มใหม่เพิ่งจะออกอีดมาได้ 3-4 วันทะเลาะกับคนเป็น10แล้วเนี่ยมันไหวเหรอไม่ไหวพี่น้องนะครับดังนั้นผมถึงเตือนผมเอามาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องสำรวจตัวเองก่อนที่จะตายเราไม่รู้ใครจะไปก่อนแต่ที่แน่ๆให้ตัวสำรวจเช็คตัวเราเองว่าชีวิตของเราที่มีอยู่ในรอมฎอนเราดีมากเลยตอนรอมฎอนเนี่ยผมชื่นชมเลยผู้ชายเนี่ยกลางวันไม่มีใครดูดบุหรี่ดูดไปจากเลยอดทนน่ะเพราะอะไรเพราะบวชนั่งปากซิดเลยวะยีไม่เอาสักมวนเลยหืมเดี๋ยวกูตบบวชดูได้ยังไงอ่ะเวลาได้ยินอัลลอฮุอักบัรเท่านั้นแหละแฉเอาบุหรี่มาเลยอดทนตั้งเป็น10ชั่วโมงอดทนได้แต่เวลาได้ยินอาซานปั๊บเอาเลยบางคนหนักถึงขั้นเอาบุหรี่มาแก้บวชนะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์มา15ปีแล้วมันต้องพัฒนาด้วยพวกเราเนี่ยชอบสบายใจแบบเนี้ยได้เงื่อนไขให้สบายใจกับตัวเองครับยะโอ้อาจารย์แม้ฉันเนี่ยอุตส่าห์บวชมาตลอดแม้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วแก้บวชดูดไม่ได้เลยได้ปากพี่น้องทำไมเราจะดูดไม่ได้ถ้าปากผมสิดูดไม่ได้แล้วเราก็ใช้มาตรฐานเนี่ยโอ้อาจารย์ฉันก็อุตส่าห์บวชมาตั้งวันนึงแล้วแม้แก้บวชอัลลอฮ์ให้แก้บวชแล้วฉันดูดบุหรี่ไม่ได้เลยกี่ปีแล้วล่ะคำพูดเนี่ย15ปี20ปีไม่พัฒนาเลยเหรอเวลาลูกเราไปโรงเรียนขอมอัพนะอากาศมันจะร้อนๆหน่อยไม่ใช่พูดถึงอากาศนะลูกเราไปโรงเรียนพี่น้องถ้าลูกเราสอบได้ที่โลเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงมึงโง่อะไรขนาดนี้วะโอ้โหดูมาเย็นแล้วเย็นแล้วจ้ะฮะเออนี่ขอดื่มน้ำก่อนนะไม่ว่ากันนะถ้าดื่มน้ำเนี่ยนะผมเคยเล่าเรื่องดื่มน้ำให้ฟังยังผมไปบรรยายที่หนึ่ง
ผมก็บรรยายเขามีน้ำมาให้ใส่ถ้วยเบญจรงค์อย่างดีเลยนะโอ้ยเราก็เปิดผมก็บอกว่าผมขออนุญาตดื่มน้ำนะมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งแกพูดไออาจารย์คนนี้มันดีเว้ยมันกินน้ำด้วยเว้ยผมก็ถามทำไมล่ะโต๊ะอัลลอฮ์เขานั่งเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ยินผมก็ลงไปถามทำไมล่ะโต๊ะอัลลอฮ์โต๊ะมาฟังนะตั้งแต่สาวยันแก่เขาว่าไม่เคยเห็นโต๊ะครูคนไหนมันกินน้ำเลยเขาว่าเขายกมาตั้งยังไงอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีอาจารย์แหละคนแรกกินไอเราก็กลัวว่าเขาจะหาว่าเราตะกะนะกินน้ำบนเวทีอันนี้ไม่ว่ากันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ใช่ไหมดังนั้นพี่น้องเวลาลูกเราเรียนหนังสือเนี่ยนี่มะอุสาส่งเองเรียนอุสาตากน้ำตากฝนเพื่อจะทำงานส่งเองเรียนนี่สอบได้ที่โลขึ้นป.2ที่โลอีกแล้วไม่คิดจะพัฒนามั่งเลยนั่นป.5แล้วก็ยังที่โลอีกเวลาลูกแค่สอบได้ที่โลเราเครียดขนาดนี้พี่น้องเพราะมันไม่อะไรมันไม่พัฒนาแล้วลองย้อนมาดูตัวเราพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่ดุนยามากี่ปีไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วนะรู้หมดแล้วพัฒนาหรือยังเปลี่ยนแปลงหรือยังด่าชาวบ้านเนี่ยพี่น้องด่ามา30ปีความจริงต้องเลิกแต่กลายเป็นด่าชำนาญที่นี่เล่นทั้งหมู่บ้านแล้วไม่เคยมีใครรอดฝีมือเราไปเลยด่าแหลกเนี่ยอย่างเงี้ยตกลงเนี่ยพี่น้องเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์กันยังไงตกลงไอ้ที่ดีขึ้นของเราเนี่ยมันดีแบบไหนแบบไหนที่มันใช้ได้อ้าวนะครับดังนั้นผมจะขอเริ่มว่าด้วยเรื่องของการที่เราจะสร้างครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งไม่ใช่ว่าผมเซียนนะไม่ใช่ผมแจ๋วโอ้โหอาจารย์ครอบครัวอาจารย์แจ๋วเลยยังไม่แจ๋วเหมือนกันก็อยู่ในขั้นของความพยายามแล้วก็พยายามให้มันอยู่ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้แต่อนาคตจะเป็นยังไงหน้าที่เราไม่รู้พี่น้องพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ดังนั้นแล้ววิธีที่จะรู้ว่าดีที่สุดทำยังไงก็เปิดตำราดูที่อุลามะเขาเขียนนะพี่น้องเอาว่านบีว่ายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงเอามาใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตให้ใกล้ชิดคำสั่งคำสอนที่สุดส่วนว่ามันเหนือกว่าความสามารถมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ฉันเนี่ยให้ลูกกินอย่างดีเลี้ยงอย่างดีสอนอย่างดีสุดท้ายลูกติดยาไหนใครลูกติดยายกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์แจ๋วจริงๆให้มันกินอย่างดีอยู่อย่างดีอาจารย์สุดท้ายมันอะไรมันติดยาเหนือความสามารถเราแล้วพี่น้องเมื่อมันหมดความสามารถเราที่เหลือพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์นั่นก็คืออัดดุอาถ้าเมื่อใดก็ตามทุกอย่างที่เราทำสำเร็จด้วยมือเราหมดมันจะกลายเป็นว่าฉันนี่แหละเจ๋งจะไม่มีอัลลอฮ์แล้วเพราะเราจะสามารถหมดคาใดพี่น้องจำเอาไว้นะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้พยายามแก้ให้สุดความสามารถอะไรที่มันจะเป็นหนทางที่จะแก้ไขได้ทำให้สุดความสามารถแล้วเหลือจากนั้นมอบหมายกับอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์พี่น้องใครไม่เจอก็ไม่รู้หรอกกับตัวเองนะบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ไม่ให้เจอลูกเลวๆเนี่ยนะเราสบายใจแล้วก็ไปมองคนอื่นเลี้ยงลูกแบบนี้มันก็สมควรแล้วพี่น้องรู้ได้ยังไงเขาเลี้ยงลูกแบบไหนบางทีเขาอาจจะเลี้ยงดีกว่าเราอีกแต่นั่นเป็นบททดสอบที่เขาจะต้องเจอดังนั้นผมถึงบอกพยายามสิพูดดีๆช่วยกันขอดุอานบีบอกมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟัลยูกอยิรฮูบิยาดีใครเห็นความชั่วเข้าไปแก้ไขทุกวันนี้เราไม่ทำแบบนั้นฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานี่ไปบอกไปกล่าวเขาแต่ทุกวันนี้ทำไหมไม่ทำเอาเรื่องที่เขาที่เราเห็นไปเล่าต่อเฮ้ยมึงรู้จักลูกไอ้ฮัจญาปะวะรอท้องแล้วแทนที่จะไปพูดจะไปบอกกับแม่เขาไม่บอกบอกกับคนที่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่บอกเอาไปเล่าทั่วพลธนาแล้วสุดท้ายนบีบอกฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิกอลบีถ้าไม่สามารถอีกให้ใช้อะไรใช้หัวใจขอดุอาให้เขาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงลูกบ้านนี้ด้วยเถอะช่วยเขาแบบนั้นพี่น้องแต่ไม่ใช่สมน้ำหน้ามันสมน้ำหน้าเออนั่นแหละให้มันเจอมั่งนั่นแหละสมควรแล้วปากดีนักอิโต้เนี่ยพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจคนเราถ้าไม่เจอบททดสอบนะครับและบททดสอบจำให้ขึ้นใจพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าละนับลวนนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอต
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใครที่มั่นคงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาถึงเขาฉันนี่น่ารักอัลลอฮ์เหลือเกินเตรียมรอเลยอาจารย์โอ้โหถ้าอย่างนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่รักแล้วฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์ละพี่น้องดูตัวอย่างนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเราพี่น้องคิดว่าใครเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่ากันฮะนบีพี่น้องไปดูประวัติที่นบีโดนทดสอบอย่างเราถ้าเจออย่างที่นบีเจอไหวหรือไม่ไหวถ้าเจออย่างที่นบีเจอเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์เราตายแต่ดูนะขนาดคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์เมตตาสุดๆอัลลอฮ์ส่งการทดสอบมาให้ถึงเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่เราเจอยังไม่เท่าครึ่งของผู้ชายคนนี้แต่เวลาวันที่เจอบททดสอบพี่น้องเราจะคิดอยู่ในใจว่าถ้าไม่เจออย่างกูมึงไม่รู้หรอกอัลลอฮ์นี่มันสุดๆแล้วมันที่สุดแล้วก็ขอดุอาเป็นกำลังใจนะใครที่เจออะไรกว่าช่างพี่น้องที่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเรื่องลูกใครที่มีลูกดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปครึ่งนึงแล้วเวลามีลูกดีเพราะไปนั่งที่ไหนนะคนจะพูดอัลลอฮ์เนี่ยลูกหัดยาเนี่ยมันแจ๋วจริงๆลูกหัดยานี่มันดีจริงๆพี่น้องหน้านี่บานเป็นกระด้งเลยจะไม่เวลาใครชมลูกเราอะแต่ถ้าสมมุติไปนั่งตรงไหนแล้วเขารู้ว่าลูกเราเลวนะโอ้โหมันสุดจะขืนขมอะแต่ก็ต้องอะไรต้องอดทนแล้วก็ขอดุอาทีนี้พี่น้องมาดูอยากจะได้ลูกที่ดีอยากจะมีรั้วที่ดีเนี่ยพี่น้องมันต้องมาตั้งแต่การเลือกอะไรเลยเลือกคู่ไหนใครยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นหมดแล้วถ้างั้นแต่งกันหมดแล้วเหรอแล้วจะพูดเรื่องอะไรล่ะทีนี้เอาพูดไว้แต่งใหม่ครั้งที่สองกันแล้วกันนะครั้งที่สองจะได้แต่งถูกโหถ้าบอกว่าใครแต่งงานแล้วยกมือไม่มีใครกล้ายกนะนี่แหละนิสัยคนไทยคนไทยเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นทั้งประเทศเลยนะเป็นทั้งประเทศเพราะผมนี่สมัยอยู่อัซฮัดเนี่ยนะเวลาเข้าไปในห้องด็อกเตอร์เนี่ยนะคนไทยเนี่ยนะทุกคนเลยแทบทุกคนเลยนะไปอยู่ข้างหลังหมดเลยเพราะด็อกเตอร์เขาจะชี้ถามใช่ไหมเอาไหนอธิบายซิว่ามันเป็นยังไงไหนอธิบายซิไปหาเถอะคนไทยไม่เจอหรอกในห้องอะไปนั่งแอบหลังคนดำอ่ะคนดำมันตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมแอบกลัวแล้วกลัวกันทั้งประเทศเลยนะคนไทยเนี่ยนะนี่แหละก็มาจากพ่อแม่นี่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยเป็นแบบนี้โอ้ขี้อายที่หนึ่งแต่คนไทยเนี่ยหลังจากสมมติว่าเขาอธิบายแล้วก็ผิดนะผิดเมื่อไรปุ๊บมีคนอธิบายของถูกคนไทยจะพูดว่ากูว่าแล้วนี่ถ้ากูตอบนะเหมือนนี่แหละนี่ไงไอ้พวกไม่รู้จริงไอ้ตอนให้ตอบกล้าตอบไหมไม่กล้าแต่เวลาเขาเฉลยกูว่าละไงมันไม่รู้นี่แหละคนไทยเราเป็นแบบนี้แหละนะครับอ้าวทีนี้มาดูอันนี้จะฮัจญะห์จะแต่งงานกันใหม่อีกรอบนึงไหมจะไม่เอาแล้วหรอเอาหน้าไหนใครที่สามีตายแล้วผู้หญิงก่อนใครสามีไม่มีแล้วยกมือที่โอ้สามคนไม่เป็นไรฮัจญะห์สามคนฟังผมไม่ดีนะเผื่อมีโอกาสได้ไปใช้นะจะแต่งงานใหม่อีกไหมเนี่ยเอาเธอหน้าอีกสักรอบนึงไม่เอาแล้วผู้ชายไหนใครฮัจญะห์ตายไปแล้วยกมือขึ้นนี่แหละเป็นหลักฐานเลยผู้หญิงเนี่ยนะแก่ง่ายตายช้าดูสินี่ยังอยู่ครบเลยส่วนผู้ชายเดี๋ยวตายไปสามแล้วนะผู้หญิงไม่โกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้โอ้โหผู้หญิงนะอึดไม่ค่อยตายถ้าไม่งั้นนะเขาไม่บอกเราผู้หญิงจะมีปริมาณมากกว่าผู้ชายเพราะไม่ค่อยแล้ไม่ค่อยตายที่มันมีเรื่องเล่านะว่าผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงผัวตายแก่ตายแล้วอีโต๊ะนี่มันมีมรดกเยอะไอเด็กหนุ่มแถวนั้นมันก็เลยคุยกันมันบอกให้มึงแต่งงานกับอีโต๊ะนี่สินายเยอะไอเด็กนุ่มนี่ก็เอายังไงวะเอาว่าเพื่อนนายโต๊ะนี่ยอมแต่งงานด้วยไอเพื่อนก็มาเป็นยังไงล่ะหลังจากแต่งงานไปแล้วมีวี่แววแล้วยังมันจะตายแล้วยังไอเด็กนุ่มบอกมึงดูสิอยู่มา2ปีแล้วไอมันยังไม่ไอเลยสุดท้ายไอเด็กนุ่มนี่ตายก่อนอีโต๊ะนี่นะเขาถึงว่าผู้หญิงน่ะแก่ง่ายแต่ไร
ตายช้าทำกระเซาะกระแซะกระเซาะกระแซะไม่ตายนะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้นะอ้าวมาดูเวลาจะเลือกคนที่มาเป็นคู่ครองนบีบอกให้ดู4อย่างพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะเดี๋ยวเราจะมีลูกเขยลูกสะใภ้หลานเขยหลานสะใภ้ต่อไปในอนาคตให้ดู4อย่างนี้อันที่1บีจามาลีฮาให้ไปดูซิสวยหรือเปล่าไปดูซิหล่อหรือเปล่าพี่น้องจะเอามาเป็นคนในตระกูลเราต้องดูหน้าตาด้วยนะอันนี้ดูได้นะบีให้ดูไม่ใช่โอ้โหเอามานี่เดินควงไม่ได้เลยเอาไม่แบบนี้ไม่เอาต้องเอาคนที่สวยด้วยใครให้ดูแบบนี้ได้นบีนะนบีให้ดูคนสวยด้วย2บีนาซาบีฮาให้ไปดูตระกูลต้องเอาตระกูลดังๆตระกูลดีๆตระกูลไอ้ดังในที่นี้โอ้โหไม่ใช่ขายาอันดับหนึ่งไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ดังแบบนี้ตระกูลดีนาซับเนี่ยสายตระกูลของตระกูลเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งคนโบราณบ้านเราบอกว่าดูช้างนะให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดังนั้นเวลาจะเลือกใครต้องดูเนี่ยวิธีดูถ้าโต๊ะมันด่าเป็นไฟเลยเนี่ยหลานมันไปไหนไม่รอดหรอกน้อยมากนาเด็ดมากพี่น้องที่ปรากฏว่าโต๊ะมันสำรวมแล้วหลานมันจะด่าโต๊ะมันด่าหลานมันจะสำรวมน้อยพี่น้องส่วนใหญ่ถ้าโต๊ะมันด่าเมาะมันด่าลูกเหลือหรือไม่เหลือไม่เหลือด่าพอๆกันจริงหรือไม่จริงยะจริงจริงเลยพี่น้องถ้ามันกล้าโต๊ะมันยืนเท้าซะเอวอย่างนี้นะอายุ80ยังยืนเท้าซะเอวด่าเมาะมันก็โอ้โหพยุงโต๊ะมันด่าเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหลานมันนี่มือตบเลยดังนั้นพี่น้องดูให้ดูสายตระกูลนบีให้ดูด้วยนะครับอันที่3บีมาลีฮาให้ไปดูซิว่าเขารวยหรือเปล่าพวกเราหลายคนบอกโอ้ฉันไม่สนหรอกรวยหรือไม่รวยฉันไม่เอาหรอกไอ้พูดนะพูดได้แต่อย่าปฏิเสธแบบนี้เพราะนบีบอกให้ดูได้แล้วเราจะว่ายังไงเราบอกเราไม่ดูนบีบอกให้ดูเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงสมมติมีใครโอ้โหรวยเป็นร้อยๆล้านโอ้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาเอามาให้ผมนะเดี๋ยวแต่ว่าผมเอาไปให้คนอื่นนะผมเอาไปให้คนอื่นเพราะว่าผมแต่งงานแล้วนะอัลลอฮ์แล้วก็มีคนเดียวนะมีผมเคยถามเพื่อนผมถามผู้หญิงคนเนี้ยปิดหน้านะปิดหน้าด้วยนิสัยดีมากเลยผมก็ถามว่าหนูเพราะเขาอายุห่างกว่าแฟนผมเนี่ยประมาณ15ปีห่างกันเนี่ย15ปีแฟนผมเนี่ยแต่งงานกับเด็กคนเนี้ยตอนผู้หญิงคนนี้อายุ16ห่างกัน15ปีผมก็ถามว่าหนูเนี่ยแต่งงานกับโต๊ะคูเนี่ยดีไหมดีมากเลยค่ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้แต่งกับคนทำงานศาสนาผมก็ถามคำถามเด็ดเลยว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเขาขอมีคนที่สองเนี่ยจะอนุญาตไหมได้ไหมโอ้ยอมค่ะบอกอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยหนูยอมตายค่ะนี่พี่ต้องจำไว้เลยนะผู้หญิงเนี่ยนะประเด็นเนี่ยล้างยากมากเลยยอมตายอ่ะขนาดปิดนิกอบยอมตายอัลลอฮ์หัดยายอมไหมไม่ยอมนะแต่ต้องเงียบๆนะประเด็นนี้ต้องเงียบๆอย่ายืนเท้าเสียเอวไม่ได้เพราะคนที่อนุญาตคือใครผู้ที่อนุญาตคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับแล้วไปดูที่รายการที่4นบีบอกบีดีนี่ฮะให้ไปดูซิศาสนาของเขาเป็นยังไงนี่คือองค์ประกอบ4อย่างของการเลือกว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ของเรา1รูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีศาสนาเด่นให้ได้4อย่างนี้ถ้าได้4อย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องถ้าเห็นเดินผ่านหน้าบ้านเรานะล้อมเข้ามาเลยอย่าให้ผ่านไปบ้านอื่นพี่น้องเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะผมไปจังหวัดหนึ่งเชื่อไหมพี่น้องทั้งซอยเลยนะเขาบอกเหลือบ้านเขาบ้านเดียวที่ลูกยังเรียนศาสนาที่เหลือน้ำกระท่อมหมดเรียบร้อยแล้วทั้งซอยนะครับแล้วพี่น้องกลางวันเนี่ยผมก็ลองไปเดินดูจริงๆกันนะวัยรุ่นไม่มีเลยทั้งซอยเวลา5 โมงเย็นปั๊บไม่รู้มันออกมาจากไหนหน้าซอยเต็มเลยเนี่ยความที่บ้านเนี่ยพี่น้องเขาทำยังไงรู้ไหมถึงขั้นเอาลูกสาวเขาเนี่ยไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลย
เวลาจะออกไปที่ไอทีพ่อแม่ต้องออกไปด้วยเขาบอกอาจารย์ลองเดินดูถ้าไม่เชื่อทั้งซอยเลยตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเหลือบ้านเดียวที่ลูกไม่ติดยาทางจังหวัดทางภาคใต้พี่น้องผมเคยฟังเนี่ยนะครับหน่วยราชการเนี่ยเขาบอกเนี่ยอำเภอเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเหลือคนที่ยังไม่ติดยากับ3คนนี่แหละที่ส่งมาใครรู้ถ้ายังทิ้งเอาไว้เผลอๆไม่เหลือเลยทั้งหมู่บ้านแล้วถามจะหาโต๊ะอิหม่ามจากที่ไหนเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าอาจารย์เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเราจะรู้เลยแต่เรากำลังคุยของทุกวันเนี่ยทั้งหมู่บ้านพี่น้องเล่นน้ำกระท่อมทั้งหมู่บ้านเลยผมเคยพาเด็กไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดไปถึงสอนให้หุงฟืนนะให้หุงฟืนเด็กนักเรียนดีใจครูไม่ต้องเตรียมมีครบเลยมีเตามีหม้อไอเราเดินไปดูโอ้โหรอยต้มน้ำกระท่อมอ่ะสักพักหนึ่งเราก็ให้เด็กนักเรียนอย่าใช้หม้อของเขาเอาหม้อของเราที่เตรียมไปพักเดียวมอเตอร์ไซค์เว้นเราไปยุ่งกับที่มันนะโอ้โหอันตรายมากพี่น้องดังนั้นนะใครมีลูกสาวไหนใครมีลูกสาวยกมือขึ้นคนเดียสองคนรอแล้วก็พวกนี้อยู่ทำอะไรกันล่ะไม่มีอะไรเลยอ๋อแต่งงานไปหมดแล้วเอาหลานนะรุ่นหลานใครที่แต่งงานไปแล้วสบายใจถ้ามีลูกหลานพี่น้องอายุ13 14 15นะเตรียมได้แล้วเตรียมหาเลยนะครับแล้วก็ขอดุอาด้วยร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาดุอาต้นเนี่ยสวยงามมากเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขอดุอาแบบเนี้ยร็อบบานาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราฮับลานาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานมาให้กับเรามินอัซวาจินาให้กับภรรยาคู่ครองวะซุรรียาตินาลูกหลานธรรมทายาทในรุ่นต่อไปวะซุรรียาตินากุรรอตะอะยุนที่เวลามองไปแล้วมันชื่นตาชื่นใจไอ้ที่มองไปแล้วเนี่ยชื่นตาชื่นใจพี่น้องสำนวนเนี่ยนะครับมันกำลังอธิบายชัดเจนว่าถ้าลูกเนี่ยอยู่เงี้ยเอ้ยหนังกระด้อมนี่อย่างเงี้ยชื่นตาชื่นใจไหมอัลลอฮ์มุฮัมมัดลูกป่าเมาได้ท่าดีจริงๆมีไหมแบบเนี้ยไม่มีพี่น้องแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามลูกเราพี่น้องอยู่บนมิมบัตลูกเราอ่านอัลกุรอานได้แม้แต่ลูกเราจะตาบอดอินโดนีเซียพี่น้องลูกตาบอดสองข้างเลยแต่ฮาฟิซอัลกุรอานได้30ยุทธพ่อกับแม่นั่งน้ำตาไหลเลยนี่ไงกุรอตาอายุนที่เขาว่าไม่ได้หมายความว่าลูกออกมาต้องหน้าตาดีเพื่อนผมเนี่ยพี่น้องมันรอจนกระทั่งเขาเรียกเป็นฝรั่งแต่สุดท้ายทุกวันนี้พี่น้องคนทั้งหมู่บ้านจะเรียกว่าผีอยู่ล่ะไปเล่นยาน่ะปล่อยผมปล่อยเผ่าปากดำตาโหลนี่ไงกุรอตาอายุนมันไม่ได้หมายความว่าที่หน้าตาแต่คนตาบอดด้วยซ้ำพี่น้องแล้วล่าสุดมันจะเป็นทันแล้วก็อย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยพี่น้องลูกเนี่ยเป็นคนพิการเป็นเอ็กแล้วก็ตาบอดด้วยสุดท้ายพี่น้องลูกคนนี้ส่งพ่อแม่สองคนไปทำฮัจญ์ด้วยกระทรวงฮัจญ์ของซาอุดีให้ตั๋วเลยเพราะสามารถท่องอัลกุรอานได้30ยุทธท่องกุรอานได้30ยุทธน่ะท่องยันจบจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฮัจญ์เนี่ยที่มานั่งฟังด้วยบอกผมเนี่ยจะให้รางวัลกับความสวยงามครั้งนี้ด้วยกับการมอบตั๋วเครื่องบินให้พ่อแม่ของเด็กคนนี้รวมทั้งเด็กคนนี้ไปทําฮัจญ์เลยพี่น้องลองคิดดูนี่ไงพวกเราจะมองความสวยงามกันที่แบบว่าเราสัมผัสด้วยตาแต่กุรอตาอะยุนในที่นี้พี่น้องมันต้องมองให้เห็นถึงความสวยงามที่ศาสนาให้มองนะครับแล้วพี่น้องมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ได้ด้วยกับลูกของเราด้วยกับฝีมือแบบนี้นะครับดังนั้นหลายคนบอกโหอาจารย์ฉันก็อยากได้แต่นี่ทำไม่ได้ทำยังไงมีอีกล่ะทำยังไงต่ออ้าวก็ไปดูเวลานี้เลือกอะไรเลือก4อย่างที่นบีบอกให้เลือก1รูปสวยรวยสายตระกูลศาสนาแต่ถ้าปรากฏว่า3อย่างไม่ได้มาเลยไอ้คนเนี่ยที่เดินผ่านบ้านเรามันเอาแต่ศาสนาอย่างเดียวจนก็จนรูปก็ไม่ดีตระกูลก็ธรรมดาแต่มันมีศาสนาแจ๋วมากเลย
ทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเลยพี่น้องเอาคนคนนี้แหละมาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้เราแต่ในทางกับการสังคมทุกวันนี้เอาไม่เอาไม่เอายิ่งคนเรียนศาสนาไปก่อนไปก่อนคุยนะคุยของให้จริงอย่าคุยของหลอกหูอาจารย์เวลาฟังบรรยายเราจะเอาศาสนาแต่เวลาในชีวิตจริงเราไม่เอาหรอกพวกที่เรียนศาสนาเพราะมันอะไรมันจนมันจนผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูแบบนี้ทำไมเราต้องเลือกคนที่เรียนศาสนาให้แค่เหตุผลเดียวให้แค่เหตุผลเดียวพี่น้องวันที่ท่านตายเนี่ยนะวันที่ท่านตายจากดุนยาจะมีคนเดียวที่สามารถจัดการญะนาซะห์ให้ท่านได้ก็คือคนที่เรียนศาสนาไม่ต้องอื่นไกลเลยนะพี่น้องเอาแค่มัดเชือกเนี่ย พี่น้องเคยเห็นมัดเชือกไหมเวลาเขาเอาผ้าขาวเนี่ยห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกมัดเนี่ยต้องมัดกี่เส้นฮะต้องมัดกี่เส้นฮะมีคนที่ผมเคยไปเนี่ยนะลูก4คนเชื่อไหมผมก็ยืนดูอยู่เชือกจะมัดเนี่ยพี่น้องสอดไปใต้มายัดพ่อแล้วเนี่ยมัดตรงไหนอ่ะเนี่ยยืนถือกันอยู่อย่างเงี้ยก้มค้างอยู่จะมัดตรงไหนแล้วมัดผูกแล้วเนี่ยจะมัดเป็นเงื่อนอะไรอีกจะกระตุกยังไงจะอะไรยังไงพี่น้องคนเวลาเข้าสู่ภาคอิบาดะห์จริงๆนะแค่ผูกเชือกเนี่ยพี่น้องปัญหาเกิดเลยนะคนเวลาไม่เรียนเนี่ยแล้วเวลาพ่อแม่เสียชีวิตไปอยู่ในหน้ามิมบัตเนี่ยพวกเราเนี่ยเตรียมจะต้องตายเนี่ยวันละวันที่เราจะเสียชีวิตพี่น้องเตรียมคนจะละหมาดญะนาซะห์หรือยังเตรียมคนที่จะละหมาดญะนาซะห์ให้เราจะเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดให้เราเนี่ยเอาไว้แล้วหรือยังเตรียมด้วยนะพี่น้องเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยววันละวันที่เราจะเสียชีวิตเข้าจริงๆวันที่เราจะตายเข้าจริงๆปรากฏพี่น้องความเสียใจและความอับอายมันจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับบ้านนึงบ้านนี้พี่น้องมีลูก3คนเรียนดีหมดเลยยิ่งใหญ่หมดเลยแต่วันที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตพี่น้องลูก3คนไม่มีใครขึ้นละหมาดเลยเขาก็ตัวเสียก็ไปตามให้ไอ้หนุ่มขึ้นมาละหมาดจะได้เวลาละหมาดเหมาะมึงแล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมละหมาดเลยละหมาดไปได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยรอรับเจ้านายอยู่เจ้านายกำลังจะเดินทางมาถึงเดี๋ยวถ้าผมขึ้นไปแล้วก็เจ้านายมาไม่มีคนต้อนรับนี่ตลอดชีวิตเลี้ยงลูกมาอย่างดีส่งเรียนอย่างสูงพี่น้องแต่สุดท้ายวันที่ตายเข้าจริงๆปรากฏลูกละหมาดให้ไม่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมร้องไห้เลยผมก็ถามหัดยาร้องทำไมพูดไม่ได้พี่น้องร้องผมบอกเอาร้องให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน15-20นาทีได้แกร้องไห้แกบอกอาจารย์ฉันดีใจมากเลยถามดีใจเรื่องอะไรที่ฉันดีใจเนี่ยลูกฉันละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นผมบอกว่าทำไมดีใจอ่ะเพราะลูกชายเขานะครับเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยไปยืนอยู่หน้าสุราโทรกลับมาหาแม่ฮัลโหลแม่ผมยืนอยู่หน้ามัสยิดกำลังจะขึ้นไปละหมาดเพื่อนของพ่อของเพื่อนที่ตายละหมาดคนตายทำยังไงเชื่อไหมผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยทำไมเขาร้องไห้รู้ไหมเขาขอบคุณอัลลอฮ์เนื่องจากไอ้ศพที่ตายอยู่เนี่ยไม่ใช่เขาถ้าสมมติวันนั้นเป็นมายัดเขาขึ้นมานี่จบเลยนะจบเลยลูกชายต้องถามคนอื่นว่าละหมาดคนตายทำยังไงชีวิตเขาจะทำยังไงคนที่หวังที่สุดที่จะให้ขอดุอาอ์ให้วันนั้นปรากฏมันดันบอกละหมาดไม่เป็นพี่น้องมีลูกกันใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมถามกลับไปเช็คด้วยนะในบรรดาลูกเราทั้งหมดทุกคนพี่น้องไม่ใช่เอาท่าได้นะไม่ใช่มาถึงอัลลอฮุอักบัร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 สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าไส้ในไม่มาพี่น้องอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่เอาเพราะละหมาดคนตายนะง่ายแต่ในไส้ของมันเนี่ยความตั้งใจในการขอดุอาเนี่ยและโดยเฉพาะในรอกะอัตที่3เนี่ยให้ขอดุอาให้กับมายัดที่เสียชีวิตลูกเราอ่านต้นอะไรได้ดังนั้นอย่าพึ่งตายถ้าลูกเรายังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้พี่น้องพ่อแม่บางคนหลายคนติดไม่ยอมตายเพราะเรื่องมรดก
แต่ลืมคิดลืมใส่ใจกับเรื่องที่ตัวเองจะตายโดยที่ลูกยังอะไรยังละหมาดยะนาซะห์ไม่เป็นมันน่าน้อยใจอ่ะพี่น้องเพราะเอาจริงๆนะลูกเราถอดรหัสสารพัดได้เล่นเกมผ่านด่านสามารถเคลียร์ฟิสิกส์อะไรได้หมดแต่เวลาให้อ่านดูอาละหมาดคนตายในรอกอัตในตะกะเบที่3มันบอกทำไม่ได้มันหมายถึงใครอ่ะถ้าลูกบอกว่าอ่านดูอาละหมาดคนตายไม่ได้พี่น้องมันหมายถึงความหายนะจะเกิดกับเราแล้วไอ้คนที่เหลือที่มาเนี่ยพี่น้องมีกี่คนที่ตั้งใจมาละหมาดให้เราจริงๆมีกี่คนขนาดคนที่เราจะฝากหัวใจได้ฝากดูอาทั้งหมดได้มันดันไปละหมาดให้แต่รูปเฉยๆแล้วบ้านไหนถ้าละหมาดญะนาซะห์พี่น้องหาคนที่เป็นญาติใกล้ชิดหาคนที่เป็นทายาทละหมาดให้ไม่ได้เนี่ยพี่น้องลูกยืนต่อข้างหลังหมดเลยโต๊ะอิหม่ามทำหน้าที่เนี่ยมันน่าเสียใจนะนี่เป็นภาระงานสุดท้าย1ใน4หัวข้อที่ผมเคยถามบรรดาผู้หญิงว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่บนดุนยามีโอกาสมีลูกมีหลานอยากจะให้เขาทำอะไรให้มั่งข้อที่3เนี่ยผู้หญิงทั้งหลายตอบตรงกันก็คือวันที่ตายอยากให้ลูกนำละหมาดให้อยากให้ลูกนำละหมาดให้แต่หันไปดูอีกคนนึงก็ถือบ้องอยู่อีกคนนึงก็น้ำกระท่อมอยู่แบบนี้เหรอลูกของเราดังนั้นพี่น้องเคลียร์ให้ดีนะก่อนที่วันที่เราเนี่ยจะได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้แล้วใครที่เป็นลูกพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นลูกหมดผมเล่าให้พี่น้องฟังในช่วงต้นเนี่ยนะมีคนเคยมีผู้ชายคนหนึ่งแบกแม่มาใครเคยไปทำฮัจญ์ยกมือขึ้นทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะยกสูงๆอัลลอฮ์คนอื่นจะได้เฮ้ยมันเยอะเว้ยเราหน้าไปมั่งไม่ใช่อัลลอฮ์สองสามคนเยอะนะเยอะอัลฮัมดุลิลละห์เหนื่อยไหมเอาจริงๆเหนื่อยใครอย่าบอกเลยพี่น้องไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไม่เหนื่อยผมว่าไม่จริงหรอกเหนื่อยโอ้โหผ้าอิหร่ามเนี่ยเปียกเลยเจอตะวาฟยิ่งตอนตะวาฟกลับมาจากฮัจญ์น่ะเบียดไปอย่างนี้เลยมันดันก็แทบไม่ต้องก้าวอ่ะมันเหนื่อยสุดๆผู้ชายคนหนึ่งเดินตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์พี่น้องเดินตะวาฟนะขณะที่เดินตะวาฟแบกแม่ไว้บนหลังด้วยถามว่าพวกเราแค่เอาสังขารตัวเองไปเดินรอบบัยตุลลอฮ์7รอบเนี่ยยังแทบตายผู้ชายคนนี้เอาแม่ไว้ทีหลังแล้วก็เดินรอบเลยใบตุลลอฮ์เพื่อจะเอาแม่ตัวเองตะวาฟเสร็จเรียบร้อยเดินมาหาท่านอุมาริมนุขอตอบถามกับท่านอุมัรว่าข้าพเจ้าทำขนาดนี้ท่านอุมัรหรือท่านอุสมานเนี่ยสองคนนี้ถามว่าผมทำขนาดนี้เนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณของคนเป็นแม่ผมได้หรือยังอุมัรบอกละยังเลยขนาดทำขนาดนี้พี่น้องเหนื่อยจนกระทั่งเหงื่อเนี่ยโยติ๋ง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 เนี่ยยังไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเลยนั่นหมายความว่ามันต้องทำหนักกว่านี้หลายเท่ากว่านี้แล้วบนความหวังที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกนำละหมาดให้วันที่เขาจากดุนยาแต่ปรากฏลูกใส่ซองให้คนอื่นนำละหมาดเฉยถามว่าละหมาดนั้นซองไม่ใช้ได้เอาไปฝังได้ผ่านเงื่อนไขแต่นี่คือความภาคภูมิใจที่เราไม่มีโอกาสแต่ถ้าใครจะให้ผมนำละหมาดก็ได้นะ 5,000 อันนี้พูดเล่นพูดเล่นนะนะให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้พี่น้องเพราะเราจะต้องตายคัดไว้เลยนะครับคัดไว้เลยคนที่จะเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดญะนาซะห์ให้เรานะพี่น้องเตรียมเอาไว้อัลลอฮ์เตรียมทุกอย่างเลยแต่ไม่เตรียมเรื่องนี้สุดท้ายลูกเราก็เกี่ยงกันเรานอนอยู่โอ้โหมันเกี่ยงกันบังมึงสิมึงอะไรมะรักมึงเยอะกว่าสุดท้ายแบบนี้หรอคำตอบของการมาดุนยาของเรามีลูกเป็นขยงแต่เวลาวันที่เราตายหาโต๊ะอิหม่ามสักคนหนึ่งทำไม่ได้จะจัดการยะนาซะห์จะอาบน้ำโต๊ะอิหม่ามเวลาจะละหมาดโต๊ะอิหม่ามสุดท้ายไปโกรธโต๊ะอิหม่ามเคยเกิดยะนาซะห์สองมะยัดพร้อมกันถามว่าโต๊ะอิหม่ามอาบน้ำได้ทีละกี่คนทีละคนสุดท้ายเวลาโต๊ะอิหม่ามเขาไปอีกบ้านหนึ่งเราเอาแล้วแม้โต๊ะอิหม่ามน่ะมันเห็นกับบ้านนั้นรวยมันเลยไปจัดการให้พูดอย่างเงี้ยตบปากตัวเองเพราะคนที่จะต้องจัดการมายัดนี่คือใครอ่ะ
คือลูกสิที่จะต้องจัดการแต่สุดท้ายในเมื่อเราทำไม่ได้เราไปให้โต๊ะอิหม่ามรอโต๊ะอิหม่ามเวลามายัดมันชนกันเขาไปบ้านอื่นไม่มาบ้านเราเราไปโกรธโต๊ะอิหม่ามได้ไงต้องโกรธตัวเราว่าทำไมเนี่ยพ่อแม่นอนอยู่เนี่ยให้เราอาบให้เราจัดการทำไม่ได้นี่แล้วเราอยากจะบอกว่าครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวอิสลามถามว่าเรื่องละหมาดยะนาซานำละหมาดยะนาซาเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาไหมเป็นแต่ปรากฏเราเนี่ยเป็นคนที่มีศาสนามีอัลลอฮ์มีรอซูลแต่นำละหมาดยะนาซาไม่ได้มันเป็นอะไรพี่น้องดังนั้นเตือนคนเป็นผู้ชายในบรรดาลูกทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสถานการณ์นี้อาสาเลยผมเองพี่น้องแต่ระวังนะละหมาดคนตายอย่าไปรุกรวนนะละหมาดคนตายเนี่ยพี่น้องมันเคยมีพลาดมาแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกรวนเลยเขาก็เลยคุยกันตลกว่าโหไอ้นี่มันรักมะมันมากมันก็เลยยอมรุกรวนให้มะมันแต่จริงๆไม่มีละหมาดคนตายไม่มีนะไม่มีรุกรวนไม่มีสุญูดตักเบียดอย่างเดียว4ครั้งอ้าวทีนี้มาดูแล้วสังคมบ้านเราเลือกแบบไหนบ้านเราเนี่ยพี่น้องเวลาเลือกคู่ครองเนี่ยเขาเลือกแบบนี้รูปสวยเหมือนนบีมั้ยรวยทรัพย์เหมือนนบีมั้ยพ่อตาตายแม่ยายรูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่นี่เขาให้ดู5อย่างถ้าได้5อย่างนี้ปั๊บเมื่อไรนะเอาเลยแต่พี่น้องยะซากัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์จ้านะครับแต่บ้านเราเนี่ยเขาเอาแบบนี้เอา5อย่างแบบนี้แล้วพี่น้องก็ไปดูเถอะจะด้วยสถานการณ์อะไรกันช่างถ้ารูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่ปุ๊บเอาเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องทีนี้เวลาให้ดู4ข้ออย่างที่ผมว่าเนี่ยพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์มันดูยากนะมันดูยากแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วไม่มีทันได้ดูผมก็ไปนั่งคุยจะหาทางเนี่ยว่าทำยังไงก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งแชร์คนหนึ่งแก่แล้วเขาบอกอาจารย์ผมให้เทคนิคเวลาจะดูว่าที่ลูกเขยเนี่ยว่าที่ลูกเขยเนี่ยถ้าเราจะเอาเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปตกลงอย่าเพิ่งไปอะไรง่ายที่สุดเรียกมันมาบ้านเราก่อนสมมติว่าลูกสาวเราเนี่ยไปชอบกับใครสักคนหนึ่งไว้แล้วทำยังไงนัดมาที่บ้านเราเลยไม่ต้องไปปิดกั้นเอ้ยไม่ได้มึงยังเรียนอยู่อัลโหลเราส่งลูกเราเรียนยังได้เลยเอามันมาส่งเรียนอีกคนหนึ่งจะเป็นไรล่ะใช่ไหมมันใจสักเท่าไหร่กันเฉยเดียวแต่ถ้าพี่น้องไปห้ามปันไปอะไรมันพากันเตลิดเปิดเปิงไปทำยังไงนะครับส่งเรียนทั้งลูกเราทั้งลูกเขยแล้วส่งมันไปทีนี้เวลาจะเอาเนี่ยพี่น้องต้องตั้งมาตรฐานเลยเมาะไม่ได้ว่าลูกจะเอาน่ะไม่ใช่ปัญหาแต่ที่กำลังอยากจะขอดูเนี่ยขอดูอย่างหนึ่งลูกเขยเนี่ยให้มาที่บ้านเลยพี่น้องแล้วก็เอาพ่อแม่ของผู้ชายมาด้วยพี่น้องและเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าวิธีการที่จะปฏิเสธลูกเขยไม่ได้เรื่องเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่น้องเวลาเขามากันครบบ้านผู้ชายมากันครบเสร็จเรียบร้อยดี5โมงเย็นนัดมาเลยลูกสาวเราจะเอาไอ้คนนี้แล้วเนี่ยนัดมาเลย5โมงเย็นมาถึงปั๊บเลี้ยงข้าวเลยเลี้ยงให้ดีเลยองุ่นอย่างดีส้มอย่างดีเลี้ยงให้แจ๋วเลยกินกันจนอิ่มหนำสำราญอย่าตกลงอะไรจนกระทั่งได้ยินอาซานละหมาดมักริบเวลาได้ยินอาซานละหมาดมักริบปุ๊บบอกทุกคนที่มาพี่น้องลงไปอ่านละหมาดให้หมดเลยลงไปอาบนัลมาทุกคนเลยเวลาอาบนัลมาเสร็จเรียบร้อยเดินขึ้นบ้านมาพี่น้องส่งไซยาดะให้ว่าที่ลูกเขยเลยอ้าวมุฮัมมัดเอ้ยเดี๋ยวเป็นโต๊ะอิหม่ามหน่อยวันนี้นี่แหละนำทั้งครอบครัวป๋านำทั้งครอบครัวเองเนี่ยเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดเลยให้มันปูไซยาดะแล้วก็เป็นโต๊ะอิหม่ามเราก็มัดเองอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรให้มันนำละหมาดแล้วเราจะได้รู้เลยว่าลูกเขยเราเนี่ยพี่น้องมาตรฐานขนาดไหนอันรอฮูอัคจบัดอันรหัมดูนิงลาถ้าเจอแบบนี้พี่น้องนี่แหละไม่ต้องพูดอะไรนะแค่ส่งไซยาดะห์ถ้าสถานการณ์มันเข้าใจได้มันไปตั้งแต่เห็นไซยาดะห์แล้วไปตั้งแต่เห็นสยดาแล้วถ้ามันทนอ่านอยู่นิ่งราฮีลอบลอบบินถ้ามันอ่านยันอามีนได้ก็เอามันเถอะ
โอ้โหมันทนอ่านขนาดนี้ก็นะเนี่ยถ้าลูกเขยเราอ่านกุรอานบาละฮ์นี้เนี่ยพี่น้องมันตอบโดยตัวเองเลยว่าจะเอามาเป็นว่าที่ลูกเขยเราไหมนี่หายนะตั้งแต่วันแรกเลยพี่น้องแล้วก็คุยง่ายเลยวายีฉันน่ะนะอยากจะได้ลูกวายีมาเป็นลูกเขยนะแต่ถ้าอ่านฟาติฮะยังขนาดนี้มันรับไม่ได้ต้องเรียนก่อนต้องเรียนก่อนเมื่อไรอ่านกุรอานได้ดีกว่านี้แล้วเรามาคุยกันใหม่เราไม่ได้ปฏิเสธแต่นี่ในรักบนศาสนาจริงๆเพราะเราอยากจะได้หลานที่ดีเราจึงต้องให้พ่อมันดีก่อนแต่ทุกวันนี้พี่น้องเคยใช้มาตรฐานนี้เช็คลูกเขยป่ะเอาเท่าไหร่มหัศ30ใช่ไหมผมเคยเจอขออนุญาตนะแกะน้ำหน่อยอะไรนะเฮ้ยใช่อัลฮัมดุลิลลาห์มีกินไปหมดจะ2แก้วแล้วนะผมเคยได้ยินนะมหัศที่แพงที่สุดคนแขกในที่ผมได้ยินคืออย่างละ50อย่างละ50อันนี้เคยได้ยินเลยนะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะแต่งงานทางบ้านเจ้าบ่าวก็มาที่บ้านผู้หญิงคนนี้แม่ผู้หญิงเนี่ยออกไปทำงานเขามีโรงแรมปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยก็ถามผู้หญิงว่าเรียกมหัศเท่าไหร่โต๊ะเนี่ยคนเป็นโต๊ะเนี่ยก็บอกอย่างละ30อย่างละ30ก็คือทอง30บาทเงินอีก30หมื่นผู้ชายบอกสู้อย่างละ30โอ้โหเราก็เยอะแล้วนะตกลงก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านแม่ก็กลับมาถึงบ้านถามกับโต๊ะว่าเมาะเรียกสินสอดเขาไปเท่าไหร่อย่างละ30อย่างละ30แม่ผู้หญิงได้ยินอ๋อโลเมาะไปเรียกได้ยังไงอย่างละ30อ้าวก็กูไม่รู้กูก็ว่ามันเยอะแล้วเฮ้ยมันต้องอย่างละ50โทรไปบ้านผู้ชายบอกกับผู้ชายว่าเขาอยากจะได้สินสอดอย่างละ50ผู้ชายตอบว่ายังไงรู้ไหมอ่ะถ้าเป็นทายาทตอบไงเอาไหมไม่เอาแต่ถ้าเป็นลูกสาวเอาไหมเอาสิโอ้โหอย่างละ50ผู้ชายบอกตกลงมหัศอย่างละ50อ่ะโอ้โหไม้กระดานแผ่นขนาดนี้ผมเคยไปบ้านนี้มาแล้วนี่ไม้กระดานนะครับแผ่นขนาดนี้แล้วบ้านเนี่ยพี่น้องความอลังการนะเคยต้อนรับแขกต่างประเทศนะที่ประเทศไทยเนี่ยให้เขาเป็นคนต้อนรับเลยไม้กระดานอย่างเดียวแผ่นขนาดนี้โอ้โหทำโรงได้เลยเขารวยก็ว่ากันไปอาดัตของคนรวยไม่ใช่ปัญหาดังนั้นพี่น้องให้เข้าใจอีกอย่างนึงนะครับในการตั้งมหัศเนี่ยในการตั้งมหัศถ้าสำหรับอาจารย์ถ้าพี่สาวเนี่ยมันแต่งไปอย่างละ30ไอ้น้องสาวเนี่ยฉันจะบอกว่าอย่างละ30ได้ไหมเนี่ยฉันมาฟังซุนนะห์แล้วอะไรแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าพี่สาวแต่งไปอย่างละ30แล้วคนที่เป็นเจ้าบ่าวที่จะมาขอลูกสาวบ้านเนี่ยถ้าเขาเรียก30ก็ไม่ต้องไปโกรธไม่เคืองอะไรเพราะมันเป็นอาดาพี่น้องเขาอาดาของคนในมุเกมถ้าเขาจะเรียกแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีให้เราก็บอกติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนมหัศติดได้นะมหัศน่ะติดได้แต่ว่าใช้เขาด้วยล่ะไม่ใช่ติดจนกระทั่งโต๊ะมันแก่แล้วอ๋อโลเหมาะมึงติดไว้ก่อนนะติดอะไรล่ะลืมเลยเป็นหนี้สินนะครับเจ้าเบาคนไหนที่แต่งงานแล้วติดมหัศท่านเป็นหนี้ภรรยายันตายนะตายแล้วเนี่ยยังเป็นหนี้ที่ต้องชดใช้ด้วยนะนะครับอ้าวดังนั้นเวลาเราดูลูกเขยให้ดูที่ไหนให้ดูง่ายๆเลยพี่น้องหลานเขยก็เหมือนกันเนี่ยเรียกมาเลยอ้าวไหนอ่านฟาติฮะให้ฟังสิโอ้โหถ้ามันอ่านเพราะเปี้ยเลยพี่น้องไอเราไม่รู้หรอกอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมโอ้โหมันอ่านอาจารย์ถ้ามันอ่านกุรอานดีแล้วมันเป็นทำให้ฉันเจ็บใจอันนั้นมันวิธีหลังจากนั้นแล้วแต่ตอนเนี้ยที่เราเลือกได้นะตอนนี้ก็คือเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่คือวิธีที่เราคัดสรรแล้วเขาก็อธิบายว่าส่วนผู้หญิงง่ายกว่านั้นผู้หญิงไม่ต้องเอาตัวมาเลยเอาโทรศัพท์มาอย่างเดียวเอาโทรศัพท์เนี่ยมาอย่างเดียวพี่น้องเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะอะไรนะไอ้ไฟล์ที่มันเก็บข้อมูลนะในโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องเปิดเข้าไปอยากจะรู้ว่าลูกสะใภ้เราเป็นแบบไหนนะพี่น้องอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละ
อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละบางคนผู้หญิงบางคนพี่น้องโหลดหนังโป้นี่เพียบเลยแล้วปากดเปิดเข้าไปเจอแบบนี้พี่น้องเอาแม่ลูกสะใภ้แบบนี้นี่แหละเป็นวิธีตัดสินใจที่ง่ายๆแต่ถ้าเปิดเข้าไปมีแต่บรรยายมีแต่อะไรนั่นแหละเอาเลยพี่น้องนะครับดูศาสนาเป็นหลักนะครับอ้าวทีนี้ต่อมาเวลาเราได้วิธีการคัดเลือกแล้วต่อมาเวลาท้องเวลาก่อนจะตั้งครรภ์พี่น้องอยากจะได้ลูกที่ซอแลเนี่ยนะอยากจะได้ลูกดีอยากจะมีครอบครัวเป็นรั้วที่เป็นอิสลามเนี่ยพี่น้องเวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาต้องมีขั้นตอนด้วยต้องมีอะไรต้องมีขั้นตอนไหนใครเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยกมือขึ้นอ้าวโกหกแล้วอย่างนี้เมื่อกี้บอกมีลูกแล้วลูกมาได้ยังไงอ่ะฮะไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นคนไทยไม่ชอบยกมือแล้วกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะ ผมบอกกับพี่น้องผมเคยถามหลายครั้งเรื่องของดีกับที่ถูกเนี่ยพี่น้องเข้าใจไหมของดีกับที่ที่เอาไปใช้มันต้องถูกที่กันด้วยเนี่ยผมถามพี่น้องเป็นคำถามว่าสมมุติว่าสมมุตินะพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรบ้างที่ไล่ชัยฏอนได้อะไรบ้างที่เขาเอาไว้ไล่ชัยฏอนได้มีอะไรบ้างอะไรนะดุอาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม1ละอะไรอีกอายะห์กุรซี2ละอะไรอีกที่เราเคยได้ยินว่าไล่ชัยฏอนได้อะฮะสามกุญอ้าวอะไรอีกหมดละอาซานเนี่ยได้ไหมฮะได้อาซานเนี่ยนบีเล่าว่าชัยฏอนเนี่ยได้ยินเสียงอาซานมันจะวิ่งไปสุดเสียงเลยอ่ะได้มาสี่อย่างหนึ่งดูอาสองสามกุญอายะห์กุรซีอาซานนี่คือของดีทั้งสี่อย่างดีหรือไม่ดีดีหมดเลยสี่อย่างนี่ดีหมดเลยศาสนาระบุหมดเลยทีนี้พี่น้องเวลาว่าโดยเรื่องของคนเวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาถ้าเขาไม่ดำเนินการอะไรมาถึงถอดเสื้อได้กระโจนใส่เลยอย่างเงี้ยศาสนาเล่าว่าขณะที่เขามีเพศสัมพันธ์ชัยฏอนจะร่วมมีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งนั้นได้ท่าแล้วเราจะไล่ชัยฏอนก็มีอยู่กี่อย่างสี่อย่างนี่ของไล่ชัยฏอนได้หมดเลยผมถามพี่น้องมีใครภรรยาก็เรียบร้อยรออยู่บนเตียงล่ะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดแบบนี้ป่ะอาจจะแบบนี้ไหมกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสเมียไอ้นี่ก็มาลิกินยิ่งเป็นนักกอรีอัดโดยเวลาจะจบฟีซูดูรินนัสเอ๊กเอ๊กสว่างสว่างพอดีอ้าวนี่ไล่ชัยฏอนใช่ไหมของดีไหมดีแต่ใช่ไหมใช้ไม่ถูกที่อ้าวหัวสามกุญมันยาวไปอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ไหวสามกุญมันนานเอาเมื่อกี้นบีบอกว่าวิ่งสุดเลยใช่ไหมอ่ะก็นอนรอแต่มีใครชื่ออาเปล่าไม่มีนะไม่มีอ่ะใช้ได้ใช้ได้นางอาขึ้นไปนอนรอแล้วอัลลอฮุอักบัรุลลอฮ์อ่ะขึ้นที่สองเอาอีกแล้วกูอีบังกูแล้วยิ่งได้ไปกอรีจากอาลีมุลลามาของมักกะเลยโอ้โหเสียงแกไหวไหมไม่ไหวทำไหมแบบนี้แล้วพี่น้องเราคิดดูนะเอาสมมติว่าพวกเราเนี่ยมีบ้านคนละหลังอยู่แถวเนี่ยแล้วมีกาเฟตอยู่หลังหนึ่งตีสองแชมัดเอาคนแรกเลยอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺพักเดียวบังซบเอามั่งอัลลอฮฺโอ้ยไอ้ทิดเป้งคนแขกนี่มันไม่รับไม่นอนละหมาดกันอย่างเดียวเลยเว้ยได้ไหมก็ไม่ทำอีกทำไมนี่ก็ของดีอีกแล้วก็ไล่ชัยฏอนได้แต่ทำไหมทำแบบนี้ไหมไม่ทำเราก็ไปทำแบบไหน
ไปทำแบบที่นบีสอนก็คืออ่านอะไรอ่านดุอาอ่านดุอาอ่านว่าไงดุอาหลายคนถามอาจารย์อ่านตอนไหนดุอาดุอาน่ะก็อ่านก่อนนะนั่งหันหลังสักนิดนึงนะครับไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวมันจะไม่ทันนึกกันนะเขียนไว้ข้างหัวเตียงก็ได้นะเขียนไว้นะครับดูอาที่มันจำเป็นเนี่ยเพราะถ้าไม่งั้นพี่น้องลูกของเราจะออกมากลายเป็นลูกของอะไรด้วยของชัยฏอนนะครับเพราะชัยฏอนมันร่วมวงด้วยนะครับแม้แต่กินเนี่ยกินอาหารเนี่ยพี่น้องต้องบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์ถ้าเราไม่บิสมิลลาห์ชัยฏอนร่วมกินกับเราด้วยดังนั้นต้องอะไรต้องอ่านดูอาเนี่ยพอจะเข้าใจไหมของดีแต่ต้องทำให้มันถูกอะไรมันถูกที่ด้วยพี่น้องไม่ใช่ว่าของดีซักว่าเป็นของดีเอาไปใช้ได้โอ้โหเจอสามกุนเข้าไปแล้วบางคนถ้าวันไหนแบบแหมอยากจะให้มันดีจัดครบเลยสี่อย่างสว่างพอดีบอกบางเอ้ยทีหลังบางอ่านตั้งแต่มกราคมเลยละกันนะถ้าบางมาเริ่มอ่านตีสองเนี่ยสว่างทุกคืนเนี่ยนะจะไม่เอาแบบนั้นนะครับเอ้านี่คือเวลาจะเริ่มลงมือแล้วนะครับเวลาลงมือเสร็จไปเรียบร้อยพี่น้องผมแนะนำนะครับถ้าภรรยาใครท้องลงมือเสร็จเรียบร้อยภรรยาท้องแล้วนะครับบ้านเราที่มีการตั้งครรภ์ต้องเปิดอัลกุรอานต้องเปิดกุรอานอาจารย์ฉันอัลลอฮ์ฉันสบายแล้วไม่ต้องเปิดแล้วพี่น้องใครรู้เนี่ยหัดยาอยากจะท้องอีกเที่ยวนึงไหมไม่แน่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้อย่าบอกนะว่าเนี่ยผมงอกภรรยานบีอิบรอฮีมเคยพูดประโยคนี้มาแล้วฉันนะผมงอกแล้วแต่เวลาอัลลอฮ์จะให้พี่น้องสุดท้ายท้องดังนั้นเวลาท้องเสร็จเรียบร้อยทำยังไงเปิดอะไรเปิดอัลกุรอานเลยไปซื้อเนี่ยพี่น้องเทปเนี่ยซีดีจากมักกะห์จากที่ไหนก็ได้นะครับตอนปัจจุบันเนี่ยง่ายเลยมี YouTube เนี่ยเปิดเนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์น่ะวนเลยบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนอิซามาอิดาอัมฟันเปิดจนกระทั่งถึงอันนาสแล้วก็วนแบบนี้แหละทำไมผมถึงให้ทำแบบนี้พี่น้องเพราะเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นพี่น้องเข้าไปดูใน YouTube ในเรื่องเนี้ยมีพ่ออยู่คนนึงเขาเล่าว่าเขานำละหมาดลูกชาย2คนคนหนึ่ง9ขวบคนหนึ่ง7ขวบ9ขวบกับ7ขวบก็นำละหมาดให้กับลูกปกติทุกวันลูก2คนยืนอยู่ข้างหลังแกก็อ่านฟาติฮะห์จบเรียบร้อยหลังจากนั้นแกก็อ่านซูเราะห์แต่แกไม่แกลืมไปแล้วว่าแกอ่านซูเราะห์อะไรสมมุติอะลิฟลามมีมก็ได้แกก็นำละหมาดวะบัชชิริลละซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติอันนะละฮุมวะละอ่านมาถึงตรงนี้หยุดปรากฏนึกไม่ออกว่ามันว่ายังไงก็เริ่มใหม่วะบัชชิริลละซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติอันนะละฮุมติดอีกไปต่อไม่ได้สักพักพี่น้องได้ยินข้างหลังลูกต่อให้จันนาตินตัจรีมิลูกต่อกุรอานได้ไอ้พ่อก็อ่านต่อวะละอ่านจบเสร็จเรียบร้อยละมาเสร็จเรียบร้อยหันกลับมาก็ถามลูกว่าเมื่อกี้ลูกต่อกุรอานซูเราะห์นี้เหรอลูกบอกใช่ผมอ่านต่อเองแล้วที่สำคัญพี่น้อง2คนเลยอ่านได้พร้อมกัน2คนเลย9ขวบกับ7ขวบปรากฏพ่อก็แปลกใจว่าลูกอ่านยังไงก็เลยไปเอากุรอานมาแล้วก็ถามซูเราะห์อื่นเปิดอาลอิมรอนลองต่อปรากฏต่อได้นิซะต่อได้ต่ออยากจะเพื่อความมั่นใจลงทุนไปเชิญด็อกเตอร์ของคณะกุรอานในประเทศเขาเลยนะครับ5คนเนี่ยมานั่งเรียงกันเลย5คนแล้วเชิญคนในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมละหมาดเต็มมัสยิดเลยพี่น้องอยู่ใน YouTube เนี่ยเข้าไปเช็คดูได้แล้วก็ให้เด็ก2คนเนี่ยมานั่งบนอัฐจันทร์แบบเนี้ยแล้วคนในมัสยิดเนี่ยพี่น้องถือกุรอานคนละเล่มประมาณสัก200กว่าคนได้คนที่มาเขาใครอยากจะทดสอบให้ยกมือแล้วก็อ่านตรงที่ตัวเองจะเอาอินนัลลอฮะลายัสตะฮีหยุดแล้วให้เด็ก2คนนี้อ่านเด็กก็ต่อไปได้สักพักนึงเขาก็ตัดไปภาพระหว่างคนฟังคนอ่านเวลากลับมาถึงไอ้คนอ่าน
ไอ้คนเจ็ดขวบหายไปแล้วไอ้คนเจ็ดขวบหายไปแล้วเขาก็จับกล้องไปดูเนี่ยนั่งนอนอยู่ข้างเวทีเนี่ยดูดนมอยู่มันไม่เอาแล้วมันเลิกแล้วมันไม่สนุกแล้วไอ้คนพี่ก็ต่ออีกต่อจนกระทั่งเขาให้ขึ้นสมุดซูเราะห์ที่20อายะห์ที่35อ่านว่ายังไงไอ้คนพี่ก็อ่านจนกระทั่งด็อกเตอร์บอกพอแล้วเขาให้วิทยาฐานะกับเด็กคนเนี้ยให้สามารถเป็นคนที่สามารถเขาเรียกภาษาอาหรับเรียกอียาซาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดอัลกุรอานได้แล้วได้เลยอนุญาตให้เป็นคนถ่ายทอดอัลกุรอานได้เขาก็มาสัมภาษณ์คนเป็นพ่อถามว่าพ่อเลี้ยงลูกยังไงถึงทำให้เด็กอายุ7ขวบกับ9ขวบฮาฟิซอัลกุรอานได้พ่อเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเขาบอกเขาไม่เคยส่งลูกเขาเข้าโรงเรียนฮาฟิซแม้แต่วันเดียวแม้แต่วันเดียวไม่เคยเลยพี่น้องแล้วก็ให้ลูกเขาเนี่ยนะเล่นเกมเหมือนปกติเด็กปกติทำอะไรลูกเขาทำแบบนั้นแหละอ่านหนังสืออะไรตาอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือตั้งแต่วันแรกที่ภรรยาเขาท้องเนี่ยพี่น้องเขาเปิดกุรอานเนี่ยวนแบบนี้ตลอดทั้งวันเพราะผู้หญิงของประเทศอาหรับเขาไม่ทำงานเขาอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแล้วก็เปิดเทปเนี่ยวน30ยุทธเนี่ยพี่น้องลองคิดเป็นเวลาออกมาสิวันหนึ่งเนี่ยกี่รอบแล้ว7ปีเนี่ยฟังกี่รอบสุดท้ายลูกเขาได้โดยอัตโนมัติแต่พวกเราล่ะเวลาลูกท้องเวลาลูกคลอดออกมาทำอะไรตกเกยตัวลายพ่อยลงมากินตับใช่ไหมเราหลอกกันตั้งแต่ป่านั่นสุดท้ายลูกก็ลาบตาปีแล้วยิ่งโตนะตัวแสบเลยตัวหลอกเลยแกมาแล้วกินตับกินตับไอ้หลานก็กลัวตับจะหายลับเนี่ยเราหลอกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตไปลูกจำไว้นะอย่าหลอกนะอย่าโกหกนะโตมันคนแรกเลยโตมันคนหลอกคนแรกเลยแล้วก็คุณนาอิมเล่าผมชอบมากเลยคุณนาอิมแกเล่าตอนไปมักกะฮ์ให้ผมฟังแกบอกว่าแกเอาโตลำใบเนี่ยตอนแรกๆใช่ไหมโตมันก็อยากโตลำใบอ่ะไม่ไหวละเริ่มไม่เชื่อละโตไปฟังบรรยายเอาเปลี่ยนใหม่ลาอีลาอะมั่งเวลาเอาเปลี่ยนเวอร์ชันโตอาดัมจะไปหมู่เกาะอะไรตาอะไรปนกันสุดท้ายโตมันโอ้โหพี่ดูกี่ปีล่ะกอมอยู่อ่ะสุดท้ายโตอาดัมตัวลายพ่อยห้อยหัวลงเอาแล้วเอาหลายต้นมารวมกันแล้วตัวอาดัมเป็นตัวแก่บนกันเละแล้วเนี่ยพวกเรามันเป็นแบบนี้พี่น้องไปรับไปดูอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีเขาเปิดอัลกุรอานแต่เราเล่นนะนะเล่นหลอกกันแบบนี้อ้าวเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้องเปลี่ยนใหม่นะต้นที่ง่ายที่สุดก็ลาอีลาห์นั่นแหละใช้ลาอีลาห์นั่นแหละพี่น้องเวลาเอาเข้าเปก่อนลาอีลาฮะอิลลาลอผมเนี่ยนะผมให้สูตรนะพี่น้องมืออย่างเดียวไม่ไหวหรอกมืออย่างเดียวไม่ไหวเราก็แย่เราก็ไม่เป็นพี่ใช่ไหมเราก็ยังไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่เอาแล้ววะผัวกับหัวไม่โป้งนะโตโอ้โหแกว่งไปนะครับแล้วพี่น้องผมให้สูตรนะสมมุติเอาน้องใส่เปเนี่ยนะจะให้มันหลับไวๆนะต้องแกว่งให้แรงแกว่งให้แรงมันกลัวตกเดี๋ยวมันหลับเองแหละนะผมเลี้ยงมา3คนใช้สูตรแบบนี้แหละหลับสนิทอ้าวทีนี้เวลาออกมาเรียบร้อยพี่น้องอ่านอัลกุรอานให้ฟังกุรอานแล้วที่สำคัญพี่น้องผมแนะนำเลยนะใครที่เวลามีลูกมีหลานในวันที่ทำอากีกอห์หรือลูกหลานออกมาอย่าถ่ายรูปลงเฟซพวกความรักของเราชอบถ่ายรูปกันไหนๆถ่ายรูปหน่อยแชะโพสแล้วได้ลูกคนใหม่ได้หลานคนใหม่พี่น้องจำเอาไว้นะครับจะมีโรคหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเด็กจะมีโรคหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับเด็กนั่นก็คือเขาเรียกว่ามารอดูไลน์คือโรคที่เกิดจากความอิจฉาของสายตาเวลาเขาดูหืมแหมทำกระแดเอาหลานมาโชว์กูไม่เห็นจะน่ารักเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยพี่น้องมันจะมีผลไปถึงเด็กที่เราถ่ายเอาลงไม่ต้องถ่าย
นะครับผมแนะนำนะแต่ถ้าใครมันโอ้โหอาจารย์ฉันมีหลานคนแรกมันปาปื้มก็เอาแค่ครั้งสองครั้งพอโอ้โหไม่ต้องอัพรายวันเลยวันนี้หลานขยับตัววันนี้หลานตัวเบี้ยววันนี้มันยิ้มมุมปากวันนี้มันขี้โอ้โหเอาหมดเลยถ้าเกินขนาดนี้พี่น้องแล้วถ้ามีใครนะครับมีความรู้สึกกับลูกกับหลานเราแบบนี้รักษาไม่หายด้วยนะนะครับโรคพวกนี้กินยาไม่หายเพราะมันเป็นโรคที่เกิดจากการอิจฉานะครับดังนั้นใครที่มีลูกเด็กเล็กๆนะพี่น้องผมแนะนำอย่าทำนะครับแล้วท่านไปหาวิธีเถอะรักษากินยาไม่หายหรอกนะครับอ้าวทีนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่อมาก็คือเราจะทำอากิโก้แหละวันที่7นะครับวันที่7ที่จะทำอากิโก้อากิโก้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ตัดผมนะตัดผมเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เรียกอากิโก้อากิโก้น่ะคือสัตว์ที่เชือดไอ้แพะที่เราเชือดน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกอากิโก้แต่พวกเราน่ะดันไปเรียกไอ้ตัดผมกับเปิดปากเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรอากิโก้อาจารย์ไปอากิโก้หน่อยโอ้โหมันจะเอาเราอากิโก้เลยจริงๆอากิโก้เนี่ยพี่น้องเขาก็คือสัตว์ที่เขาเชือดในวันที่7อันเนื่องมาจากการเกิดของเด็กคนเนี้ยเขาเรียกสัตว์ที่เชือดนี้ว่าอากิโกทุนแต่ส่วนของการเปิดปากเนี่ยเขาเรียกตาหานิกมันมีชื่อของมันนะครับแต่พวกเราเล่นโอ้โหอากิโก้อาจารย์เดี๋ยวขออาจารย์ทำอากิโก้หน่อยหามันจะเอาเราไปเชือดซะแล้วนะครับทีนี้เวลาทำอากิโก้พี่น้องนะครับทำอากิโก้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพ่ออย่างเดียวเชือดนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่มีความสามารถกลัวเลือดหรืออะไรแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะครับอากิโก้ไม่ใช่สัตว์ขี่ไม่ใช่สัตว์ขี่เหมือนกับกุรบานกุรบานก็ไม่ใช่สัตว์อะไรไม่ใช่สัตว์ขี่อ่ะสมมติว่าถ้าเราเอาเป็นสัตว์ขี่ผมกับฮัดยาเนี่ยทำกุรบานรวมกันไม่ได้เลยเนี่ยสี่คนทางหน้าเนี่ยทำรวมกับผมไม่ได้เลยเพราะถ้าเราห้าคนทำกุรบานรวมกันงัวจะเดินยังไงอ่ะไซอย่างเงี้ยใครจะนั่งงัวเห็นก็ไปแล้วกูไม่เอาหรอกโอ้โหยนั่งห้าคนน่ะเลยงัวแล้วยังไม่ครบเจ็ดส่วนเลยนะเจอไซนี่เข้าไปเนี่ยงัวร้องดังนั้นมันไม่ใช่สัตว์ขี่กุรบานหรือพวกเนี่ยมันเป็นอะไรตะกอรูบันอีลอลเราทำเพื่อให้ตรงกับคำสอนของศาสนาอย่าไปคิดว่าเอ้ยเชื่อตะกี้ก็ให้มันเดี๋ยวมันจะได้มีขี่ไปวันกิยามัตไม่ใช่ทำกุรบานอ้าวถ้าสมมุติหัดยาทำสัก5ตัวขี่ยังไงขาไม่ฉีกเหรอ5ตัวอดโดยไปขาบานไปเลยขี่5ตัวมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่สัตว์ขี่นะแต่เอ้าอาจารย์แล้วทำไมต้องหาให้ดีที่ให้ดีเพราะศาสนาสอนศาสนาสอนให้เป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ให้เป็นสวยไม่ใช่ว่าเอาสัตว์ตัวนี้ให้สวยแล้วไปขี่แข่งกันไม่ใช่นะครับเพราะเราถ้าเราใช้สติปัญญาเนี่ยเดี๋ยวไปวันอาคิเราะห์มึงไม่ทำกุรบานมึงจะเอาอะไรขี่แล้วไปดูไอ้คนที่มันทำเจ็ดส่วนโดยไซอย่างงี้ขึ้นยังไงขี่ยังไงหรอไม่สงสารมึงถ้าอย่างงี้มันต้องทำรถถังแล้วเอารถเมย์ทำกุรบานแล้วถ้าจะไซขนาดนี้นะมันไม่ใช่พาหนะใช้ขี่พี่น้องแต่มันเป็นพาหนะเป็นสัตว์ที่ถูกเชือดอันเนื่องมาจากตะกอรุบันอิลลอฮ์เพื่อความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เวลาวันที่เราจะทำการตะฮนิกหรือเปิดปากเนี่ยนะครับใช้อะไรอินทผาลัมใช้อินทผาลัมเนี่ยพี่น้องในการอะไรในการเปิดปากเนี่ยเอาขยี้บี้ๆเนี่ยแล้วก็เอาอะไรอัดเข้าไปที่ปากเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งก็ได้ให้มันมีรสอะไรมีรสหวานในการแพทย์เนี่ยพี่น้องสำหรับเด็กๆที่อายุยังเด็กๆนี่นะที่ทำไมเขาถึงให้ใช้ของที่มีรสหวานเพราะมันจะเพิ่มเซลล์สมองมันจะใช้ในการเพิ่มอะไรเซลล์สมองสี่ทุ่มนะไม่ได้เลยเรื่องเลิกในหูดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาให้จบตรงอากิโก้นี่กันแล้วกันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพวกเราก็ชอบเชิญอาจารย์ถ้าป๋ามันทำตานิกเปิดปากให้ลูกเองได้ไหมได้พี่น้องแต่ทำไมเขาถึงเชิญโต๊ะครูพี่น้องคำว่าเชิญโต๊ะครูในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูต้องไปทุกคนแต่ที่เขาให้เชิญเพราะวันที่อานัสเนี่ยพ่อของอานัสเนี่ยให้กำเนิดอานัสมาเนี่ยอานัสอุ้มอานัสเนี่ยไปหานบีแล้วให้นบีขอดุอาให้
เขาหวังดูอาจากคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีๆเวลาเขาขอดูอาให้เนี่ยอัลลอฮ์จะได้ตอบรับเราหวังตรงนั้นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นมาตรฐานโอ้โหถ้าจะเปิดปากต้องรอโต๊ะอิหม่ามมารอโต๊ะครูมาไม่มาเปิดไม่ได้ไม่ใช่นะครับเปิดได้แต่เราหวังดูอาของคนพวกนี้นะครับอ้าวทีนี้เวลาเปิดปากหรือการตะฮนีกเนี่ยพี่น้องไอเด็กเล็กๆเนี่ยนะเวลาเชิญไปเนี่ยเราก็จะเปิดปากบางทีเด็กบางคนเนี่ยปากมันไม่อ้าไอเราก็กลัวเวลาเราจะยัดแรงพ่อแม่ก็มองหน้าเราก็ใส่ปากผมเคยเจอเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะนบีบอกแบบนี้ว่าเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยซัมมาฮูให้ตั้งชื่อดีๆแล้วก็ให้เรียกให้ดีด้วยให้ตั้งชื่อที่อะไรที่ดีๆแล้วก็ให้อะไรให้เรียกชื่อนั้นเนี่ยวันที่เราอะไรวันที่เราทำการเปิดปากแต่ไม่ใช่ตั้งวันนั้นนะตั้งมาก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับตั้งมาก่อนหน้านั้นทีนี้ตั้งชื่อนะครับให้ตั้งชื่อดีๆแล้วก็ให้เรียกด้วยเพราะเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอเนี่ยนะไปตานิกเด็กคนหนึ่งโต๊ะมันมาเลยไอ้เราก็ถามว่าโต๊ะเด็กคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกโอ้อาจารย์เด็กคนนี้นะชื่อมุฮัมมัดมุสตอฟาชื่อพ่อนะมุฮัมมัดก็ชื่อนบีมุสตอฟาเป็นฉายาของนบีโอ้โหดีมากเลยมุฮัมมัดมุสตอฟาปั๊บไอ้เราก็เตรียมท่าแล้วทะลกแขนเสื้อเลยมุฮัมมัดมุสตอฟาเจอกับกูได้แห่งงานนี้นะไอ้เราก็เตรียมอินทผาลัมอย่างดีเลยปุ๊บอ่ะบิสมิลลาห์นะเดี๋ยวจะขอดุอาให้นะมุฮัมมัดมุสตอฟาเวลาเราจะแย่เข้าปากมันร้องเวทโต๊ะมันก็เอาเลยมุฮัมมัดมุสตอฟาไม่เอาสิลูกอย่าร้องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาเปิดปากให้แล้วแป๊บเดียวมันฟังไหมล่ะไม่ฟังเวทไอเราก็เริ่มเหงื่อแตกแล้วโอ้โหเราอุตส่าห์มาตะไคร้ถ้าไม่ได้เปิดปากนี่แย่เลยไม่เอาสิมุฮัมมัดมุสตอฟาอย่าร้องฟังอาจารย์เขาขอดุอาให้เนี่ยมันก็ไม่หยุดเวทพักเดียวโต๊ะมันเริ่มโมโหเลยไอ้ฟ้ามึงฟังเขาสินี่อาจารย์เขาจะขอดุอาไอ้ฟ้าอันนี้ไม่ใช่อาจารย์มุตตอฟานะไม่เกี่ยวกันนะมุฮัมมัดมุตตอฟาเนี่ยพี่น้องตั้งมาอย่างดีแต่เวลาโมโหเนี่ยประเด็นนี้แหละเวลาประเด็นที่เราโมโหเนี่ยพี่น้องเราจะเรียกลูกเรียกหลานของเราด้วยชื่อสั้นๆนี่ศาสนาไม่เคยสอนแบบนี้นะครับพี่น้องตั้งชื่อลูกยาวเลยยูซุฟอาฟันดีอิบรอฮีมชื่อไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้อิบรอฮีมสมมุติชื่ออิบรอฮีมเวลาโมโหขึ้นมาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นไงเนี่ยศาสนาสอนนะครับนบีเป็นคนบอกด้วยว่าให้ตั้งชื่อดีๆแล้วก็ให้เรียกให้ดีด้วยแต่เวลาเราโมโหไอ้ฮีมเดี๋ยวมึงเจอกับกูอีกเวลาโมโหมากๆไอ้ฮีมก็หายไปละคราวนี้กลายเป็นไอ้อะไรเนี่ยนี่พวกเราเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงนี่ขนาดพึ่งจะยังแบเบาะอยู่เองนะกี่รายการแล้วที่เราทำไม่เหมือนนบีสอนดังนั้นพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเลยนะหนึ่งในความหายนะที่เกิดกับลูกกับหลานของเรามาจากริมฝีปากของเรามานบีบอกว่าดุอาของคน3คนสลาสดาวาดดุอาของคน3คนที่อัลลอฮ์มุสตาจาบัตอัลลอฮ์รับเลยขออย่างไงอัลลอฮ์รับเลย1ใน3คนนี้ก็คือดะอวะตุนวาลิดดุอาของคนเป็นพ่อแม่ไอ้ลูกเลวพี่น้องพูดอย่างนี้นะครับหลุดออกจากชะฟะไตของพี่น้องริมฝีปาก2ข้างเป็นไปตามนั้นอาจารย์ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เกี่ยวพี่น้องคนที่เราหวังฝากความหวังไว้กับเขาแต่เราดันด่าเรายันพูดแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์เอาเลยดังนั้นวิธีที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในช่วงสุดท้ายนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านพี่น้องเวลาโมโหจัดๆให้เรียกลูกว่าพ่อมหาจำเริญพ่อมหาจำเริญลูกอย่าดื้อแบบนี้สิพ่อมหาจำเริญพูดให้ติดปากพี่น้องแล้วลูกเราจะเจริญเพราะเวลาเราพูดแบบนี้หลุดออกไปก็อัลลอฮ์เป็นคนรับประกันนะนบีบอกว่าเราขออย่างไรอัลลอฮ์รับแบบนั้นเมื่อเราบอกให้ลูกเราเป็นคนที่เป็นมหาจำเริญอัลลอฮ์จะมุสตาจับพี่น้องย้อนกลับไปดูเลยเราเรียกลูกเราอย่างไรเราขอดูอาหลุดออกจากปากเราอย่างไรมันพูดอะไรออกไปมันเป็นไปตามนั้นแหละพี่น้องทำไมอาจารย์ลูกฉันมันดื้อยังไงเฮียขอมา
ดื้อยังก็หานี่แหละย้อนไม่ต้องไกลเอาหน้าที่ตั้งคำถามกับโต๊ะครูนั่นนั่นแหละลูกเราเลวเพราะอะไรเลวเพราะปากเราพี่น้องดังนั้นแก้ไขใหม่นะใครอยากจะให้ลูกของเราดีพี่น้องยังกะแวกะแวอยู่เนี่ยนะนี่แหละคือคนที่เราปักดูอาลงไปแล้วจะให้เป็นยังไงอยู่ตรงนี้แล้วหลายคนบอกอาจารย์ฉันก็ส่งมันเรียนดีดีทำไมมันถึงไม่เป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ยังไงเพราะเราขอให้มันเลวตั้งแต่มันยังแบเบาะอยู่เลยนะครับอ้าวดังนั้นวันนี้นะครับเรามาถึงตอนไหนละมาถึงตอนอยู่แบเบาะแล้วนะครับมาถึงตอนแบเบาะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจนกว่าจะไปถึงแต่งงานนะครับอินชาอัลเลาะห์เราน่าจะไปจบกันตอนแต่งงานนะอินชาอัลเลาะห์ดังนั้นพี่น้องดูให้ดีย้อนกลับไปดูคนที่ยังเหลืออยู่เด็กยังเล็กๆอยู่พี่น้องต้นสุดท้ายที่ผมให้จะได้จบเลยนะเวลาที่ลูกเราเนี่ยพี่น้องยังเล็กๆอยู่ให้พี่น้องท่องดูอาต้นนี้เอาไว้ลืมอัลลอฮุมมะตอฮิรกัลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรซัมบะฮูสามท่อนเนี่ยตัวเล็กๆในพี่น้องที่มาเนี่ยนะเวลาจะไปโรงเรียนเนี่ยป.3 ป.อะไรนะอนุบาล3อนุบาล4อนุบาลเอาไปจับที่อกเนี่ยเอามือขวาเราเนี่ยไปจับที่หัวใจลูกเราเวลาจะให้สตางค์ไปโรงเรียนหรือเวลาจะส่งลงเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเอามือเนี่ยไปจับที่หัวใจลูกแล้วก็ขอดุอาแบบนี้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรซัมบะฮู3วรรคโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของลูกของข้าพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดวะฮัสซินฟัรจะฮูขอพระองค์ได้ทรงปกป้องรักษาอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษในความผิดของลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดไม่ใช่มึงอย่าไปขโมยของโรงเรียนเขานะกินขนมเนี่ยเหลือสตังเก็บด้วยนะเราสอนหมดเลยแต่เรื่องเนี่ยไม่ขอดูอาผมถึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่ตอนแรกว่าเราพยายามแล้วทุกอย่างให้ดีหมดทุกอย่างแต่เราขาดอย่างเดียวก็คืออัดดูอาอาวุธชิ้นสำคัญของผู้ศรัทธาก็คือดูอาปรากฏเราไม่เอาอาวุธออกทำสงครามไม่มีทางชนะได้ในทุกๆสงครามนะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะจากลากันวันนี้ด้วยดูอาที่นบีสอนสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรัน